วัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ตอนนี้อยู่ในเกมแคบดีคูณ T Wars หลังจากที่ผมไปเล่นเก็บเพชรด่านนี้มาฮะเรียบร้อยฮะจัดไปฮะโอเคฮะเรียบร้อยฮะโอเคฮะต้องไปเก็บให้สีทองมาก่อนนะถึงจะกลับมาเล่นเก็บเพชรด่านที่11ได้นะโอเคครับคลิปนี้ผมจะไปเล่นอีกด่านนึงฮะซึ่งไม่รู้จะเล่นด่านไหนดีฮะเราดูนะผมจะไปเก็บคริสตัลเพิ่มไหมไม่คริสตัลให้ครบแล้วผมจะไปเก็บไอ้นี่ไม่ล่ะไอ้อะไรนะแพลตินัมไม่ล่ะกุญแจแพลตินัมอะแพลตินัมเราเอาไว้ก่อนนะฮะมันยากไปนะฮะก็คือขายแค่3อันนั่นแหละแพลตินัมอ่ะมาด่านนี้ดีกว่าฮะผมจะไปเล่นเก็บเพชรหายากเอ้ยนี่ไงเป็นเพชรแดงด่านนี้เพชรแดงฮะเพชรคือเพชรสีม่วงไอ้เพชรสีไม่ใช่ดิเพชรสีเหลืองอ่ะเพชรสีทองอ่ะผมเก็บไปแล้วฮะอันนี้มีด่านนี้มีเพชรสีอะไรนะด่านนี้มีเพชรสีม่วงนะฮะด่านนี้มีเพชรสีแดงเราไปเก็บเพชรสีแดงก่อนไหมแล้วแถมยังเก็บกล่องไม่ครบเลยฮะอันนี้ป่ะไปเลยดีกว่าฟุ๊บไปดิด่านนี้จะไม่ผิดนะจะเป็นด่านดำน้ำใต้มหาสมุทรนะฮะโอเคฮะมาคราวนี้ผมไม่ได้มาเล่นเก็บสปีดรันไม่ได้มาเล่นเก็บไอ้นี่ฮะไม่ได้มาเล่นผมไม่ได้มาเล่นจับเวลานะฮะผมไม่ได้มาเล่นนี่ฮะไม่ได้มาเล่นเก็บกุญแจแพทินัมฮะใช่ครับเพราะว่าผมได้แพทินัมไปแล้วนะเออไม่จำเป็นต้องมาเก็บฮะผมมาเก็บเพชรด่านนี้ฮะ2เม็ดนะฮะโดยเพชรด่านนี้2เม็ดเนี่ยมันมีเพชรชนิดนึงซึ่งเป็นเพชรชนิดพิเศษนะก็คือเพชรสีแดงเลยฮะกับเพชรด่านนี้อีกเม็ดนึงก็ซึ่งเป็นเพชรธรรมดาฮะเป็นเพชรสีขาวฮะซึ่งเพชรสีขาวนี่ฮะเราต้องไปเล่นด่านนี้นะฮะโดยการเก็บกล่องให้ครบทุกกล่องนะฮะถึงจะได้เพชรสีขาวมานะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็ย้อนกลับมาเล่นนะแต่ว่าก็ยังเอาเพชรสีแดงก็ไม่ได้เพชรสีขาวก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมก็ยังงงเหมือนกันนะว่าอะไรวะคือผมก็อยากจะรู้ว่ากล่องมันหายไปไหนหมดนะฮะแต่ด่านนี้มันมีความลับอยู่ข้อนึงนะมีความลับอีกอย่างนึงที่แบบที่คุณอ่ะยังไม่รู้นะมันมีทางลับอยู่ฮะไอ้ด่านน้ำบ้านนี่มีทางลับด้วยฮะใช่ครับมันจะมีทางนึงอ่ะซึ่งเป็นทางลับเราพาไปดูฮะเอ้ยเก็บกล่องให้ครบด้วยไอ้ปลาปักเป้าเวนี่เกลียดชิบหายไปเลยโอเคป่ะถ้าไปภาค4อ่ะไอ้ภาค4มันสามารถใช้ท่าปั่นรวยน้ำได้นะฮะภาค4แม่งดีหน่อยนะฮะสามารถปั่นรวยน้ำได้นะฮะใช่ฮะภาค3นี่ปั่นไม่ได้ฮะภาค4ปั่นได้ภาค4สามารถปั่นรวยในน้ำได้แล้วก็ปั่นรวยบนตะข่ายได้ด้วยฮะใช่ฮะสามารถสปินรวยเลยฮะเนี่ยตรงนี้มันมีความลับอีกข้อนึงเนี่ยผมไม่รู้นะฮะเนี่ยกล่องว่างๆนี่มันจะเอามาจากไหนฮะมันต้องไปหากล่องเครื่องหมายอัสเจรีหรือเปล่านะเครื่องหมายอัสเจรีกล่องเหล็กอะฮะพอไปปั่นปุ๊บนะฮะจะทำให้กล่องเนี่ยโผล่มานะฮะเราจะไปต่อตรงนี้นะเอาผมคิดว่าไอ้ทางซ่อนกล่องเนี่ยไอ้กล่องที่ผมว่าแล้วทำไมเก็บกล่องไม่ครบเนี่ยกล่องมันน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะแล้วเพชรแดงก็น่าจะซ่อนอยู่ตรงนี้เช่นกันนะโอเคเราไปขายปริศนาเรื่องนี้กันนะแล้วผมจะไปเก็บไอ้กล่องบ้านนั้นมาจากไหนวะไอ้กล่องอะไรวะกล่องสีแดงนะฮะไอ้ปลาไหลเวนี่ชั่วนะมึงเนี่ยก็จะรอแดดกูดิไม่มีทางหรอกกูรู้ทันมึงนะถ้าผมเล่นสปีดรันนะผมก็เล่นแบบโคตรรีบไม่ก็รีบจริงๆอ่ะถ้าผมเล่นแบบไม่รีบผมก็ไม่รีบเลยนะระวังไอ้ปลาปักเป้าเนี่ยมันไส้มานานแล้วเก็บของมาเอ้ยเก็บนี่มึงยานยิงจรวดนี่ว่ะของอควาแมนป่าววะคล้ายๆอยู่ฮะเจ้าแห่งท้องสมุทรอควาแมนนี่โอเคฮะยิงแหลกเลยฮะระบงระเบิดหาอะไรผมยิงหมดอะแม่งขวางทางฮะปลาหาได้ยังอยู่ชีวิตมันยังอยู่บนโลกไปนี้อีกเหรอเนี่ยฮะเห็นไหมไอ้กล่องมันอยู่ตรงนี้ดิแสดงว่าเราต้องได้กล่องปุ๊บแล้วกลับไปใช่ไหมโอ้ใช่ฮะโอ้ชิบหายเลยเอากลับไปแล้วฮะอ๋อผมก็ว่าแล้วเชียร์มันแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้ละพอได้กล่องเครื่องหมายอัสเตรีอ๋อกล่องของอัสเตรีมันอยู่ตรงเส้นชัยแสดงว่าด่านนี้มีเส้นชัย2ที่ใช่ไหมใช่ฮะอ๋อนะมันจะทำให้ลับร้อนซ่อนเลนทำไมวะเนี่ยนี่คือความลับอีกข้อหนึ่งของด่านนี้ซึ่งผมไขปริศนาเรื่องนี้กระจ่างแล้วรู้ละนะฮะผมก็ว่าแล้วเชียวว่ากล่องไอ้กล่องมันหายไปไหนหมดนะฮะก็คือเราจะไปตรงนั้นยังไงฮะก็คือต้องมาปั่นกล่องเครื่องหมายอัสเจรีตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วมันจะมีกล่องตรงนี้จะมีกล่องเปล่าโผล่มานะฮะอ๋อนี่ไงกล่องเปล่าแค่เป็นกล่องระเบิดนี่เองนะฮะโอเคฮะกดก่อนนะฮะ
ตู้ไปอ๋อนะแบบนี้นี่เองนะผมก็ว่าแล้วเชียวนะว่ามันไปยังไงผมก็เพิ่งรู้นะเออนะจริงกูรู้ตั้งนานแล้วจะแกล้งทำไมไม่รู้อีกโถเออเช็คควายไปนะเออมันยังมีต่อนะด่านนี้อะไรของมึงไอ้ควายปลาปักเป้าไอ้ระเบิดแม่งจังไรละโอ้โหไอ้ตองนี้จำไม่ผิดน้ำแห้งจะโคตรยากเลยว่ะโอ้โหตรงนี้ตายแล้วโอ้โหช่างมันปล่อยโอ้ยระเบิดไอ้ปลาฉลามเวนี่โอ้ยโดนเลยกูโอ้โหมันเกิดทั้งหมดเลยว่ะแม่งเอ้ยจังไรละโอ้ยโดนเลยแม่งปกติไอ้ปกติบางครั้งผมปั่นในตัวนี้ได้นะไอ้ปลาปักเป้าเวเนี่ยบังอาจนะมึงมึงคิดมึงห้าวก็เก่านะก็มึงเนี่ยเออเหลืองนักโดนซะดิรอให้มันปักเป้าเสร็จก่อนแล้วมึงค่อยโดนเนี่ยไอ้ควายนี่ทำกูไว้โอ้ยระเบิดอีกแม่งเอ้ยจังไรมึงจังไรจังว่าโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ่ะควายเขาฆ่าแล้วก็ฆ่าจังเลยกูอ่ะบางด่านแม่งก็มีเส้นชัย2ที่บางด่านแม่งก็มีเส้นชัยที่เดียวอะแล้วแต่เขาจะออกแบบดีไซน์แล้วแต่เขาจะสร้างมานะฮะภาค1ก็มีฮะภาค2ก็มีฮะโอ้โหเพียบเลยนี่ก็เป็นภาค3นะโอ๊ยไปๆๆๆๆๆปักเป้าไม่สนใจแม่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมึงจะฆ่าตรงระเบิดโง่ๆนะเออไปดิไม่ต้องสนใจให้มันระเบิดไปเลยปลาฉลามภาคนี้มันปั่นลอยน้ำไม่ได้ฮะโอ้โหตรงนี้เส้นชัยดีกว่าอ๋อนี่ไงนี่เพชรแดงกูก็ว่าแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่เองเจอแล้วเพชรแดงโอ้โหหาต้องนานแม่งเก็บมา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 โอ้โหกว่าจะได้เพชรแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเราเล่นเก็บเพชรแดงมาได้ปุ๊บเนี่ยนี่นะได้ทั้งเพชรแดงได้ทั้งเพชรขาวธรรมดานี่ส่งไปดิเก็บมาได้เรียบร้อยแล้วฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้เพชรแดงเนี่ยมันจะมียานลับไปต่อด่านไหนนี่แหละลืมไปแล้วฮะผมไปย้อนดูนะผมเข้าไปเซฟก่อนนะโอเคฮะขอเซฟก่อนละเซฟไปเลยโอ้โอ้ 88% แล้วนะดูสิขอดูสิโอเค 88% แล้วขอดูสกอร์ดิโอ้ 88% นะฮะเพชรมี30เมตรนะฮะขาดอีกแค่12เมตรเท่านั้นเนี่ยนี่ฮะได้เพชรหายากกว่า2เมตรแล้วก็คือสีแดงกับสีอะไรสีแดงกับสีเหลืองนะฮะโอเคก็ขาดอีก3เมตรที่เราต้องสะสมต่อไปนะถ้าผมจะไม่ผิดด่านนี้จะมีเพชรสีอะไรนะจำไม่ได้ละไอ้ด่านนี้นะฮะด่านนี้มีสีอะไรอ๋อด่านนี้สีม่วงนะฮะเดี๋ยวไปได้ดูเลยว่ามีสีอะไรบ้างนะฮะต่อไปต้องเก็บอีก3สีสีม่วงสีฟ้านะฮะสีฟ้าจะไม่ผิดจะเป็นด่านไหนวะด่านนี้ปะอ๋อด่านนี้สีฟ้าอ๋อนะฮะผมจะมาไล่เก็บแม่งทุกด่านนะเอาง่ายๆเพชรหายากเพชรตำนานนะเพชรพวกนี้นะฮะมีแค่เม็ดเดียวในเกมเท่านั้นนะไม่รวมเพชรขาวเพชรขาวเป็นเพชรธรรมดาฮะนี่ฮะสีเขียวอยู่นี่อ๋อนะฮะโอเคแล้วเมื่อกี้ผมเก็บสีอะไรวะเมื่อกี้เก็บสีแดงไปแล้วสีแดงมันจะไปต่อด่านไหนฮะด่านนี้ปะวะแค่สีแดงมาต่อเอ้ยไม่ใช่ด่านนี้สีม่วงด่านนี้ป่ะเอ้ยด่านนี้ยังไม่ได้เพชรลับเลยอ่ะเพชรกล่องเก็บครบไปแล้วอ่ะไปดูไหมด่านนี้เพชรสีอะไรวะจำไม่ได้แล้ววะเนี่ยด่านไหนที่มันมีเพชรสีดองเอ้ยเพชรสีแดงไปรองรับอ่ะจำได้ป่ะแม่งเออนึกไม่ออกเว้ยอ๋อผมว่าในด่านนี้แหละน่าจะด่านนี้เราผมเข้าไปดูนะฮะไอด่าน16เนี่ยใช่ไหมด่านอีโบราณเนี่ยเข้าไปดูดิโอเคเราเข้ามาอยู่ในท้องพะโลงของฟาโรแล้วฮะฟาโรนี่ท่านมูโตยูกิอาเทมใช่ไหมไม่ใช่ครับต้องรู้นะอ๋อผมก็คิดว่าไปยังไงได้อ๋อก็จะท่าสปินนะปั่นรัวกระโดดรัวเข้าไปเออนะเป็นความลับอีกข้อนึงถามว่าตรงนั้นเป็นทางลับไหมลับอยู่ฮะต้องใช้ท่าบินนะถึงจะกระโดดข้ามไปได้ฮะ อะไรของมือไงมังมี่ปัญญาอ่อนไร้สาระจริงๆไงเนาะอ
อะไรมึงพ่นอะไรพ่นหาป้ามึงเหรอโอ้โหเกือบแล้วกูเนี่ยตรงนี้มีทางลับซ้ายมือเนี่ยหลายคนไม่รู้นะแต่ผมไปไปแล้วล่ะฮะไอทางลับที่ใช้ท่าสปินขึ้นไปใช่ไหมตรงนั้นมีทางลับเก็บบล็อกนะฮะถ้าผมน่าจะไปแล้วทางนั้นอะทางลับเก็บบล็อกกี่ตัวนี่แหละเก็บบล็อก 4-5 ตัวนะเนี่ยไอตัวคันโยกนี่กวนตีนที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอมานะจะสับคันโยกหาป้าอะไรเราลำคาญเต็มทนแล้วมึงหมันไส้มึงมานานแล้วตรงนี้หรือเปล่าไม่เป็นแถวนี้ฮะอ๋อแต่นี้ต้องสีฟ้าอ๋อไม่ใช่นะกดออกเลยอ๋อเหรอฮะต้องเป็นสีฟ้าต้องไปเก็บเพชรสีฟ้ามาก่อนฮะอ๋อนะถึงจะลองไปต่อข้างบนนะเห็นไหมฮะมีทางไปอยู่นะฮะโอ้ความลับมันเยอะจริงๆไว้เกมนี้โอเคก็ในส่วนของคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้านี่ก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปเก็บเพชรต่อนะส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฮะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ